การนั่นแหละเรียกว่าสติไม่ได้ลุกเดินหนีไปไหนนั่นแหละคือสมาธิสติกับสมาธิเป็นของคู่กัน ถ้าใครจำแนกไม่ออกบอกไม่ถูกหรือมีปัญญาไม่เพียงพอก็จำแนกไม่ได้เพราะมันทับซ้อนที่เดียวกันคำว่าทับซ้อนซ่อนซ้อนในที่เดียวกันวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องควอนตัมเขาก็พูดเรื่องเดียวกันกับที่ลุงหงอกกำลังพูดเรื่องของพุทธศาสตร์อยู่ในขณะนี้หรือพุทธปรัชญาอยู่ในเวลานี้เขาพูดในเวลาเดียวกันซ่อนซ้อนทับซ้อนอยู่ในที่เดียวกันเช่นคำว่าทุกข์กับสมุทัยมันอยู่ในที่เดียวกันแต่พอเวลามันเป็นภาษาแล้วมันเป็นคนละคำมันก็เลยเข้าใจยากยากมากที่จะเข้าใจถึงมันจะยากที่จะเข้าใจเท่าใดลุงหงอกก็เชื่อมั่นในส่วนตัวว่าจะจำแนกแจกแจงให้กับท่านที่อยู่หน้าจอได้รู้และเข้าใจจนได้แหละถ้าฟังภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ให้มาเป็นภาษาไทยที่ใช้สื่อสารกันอยู่ในวินาทีนี้แต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจเรื่องของภาษาในการเริ่มต้นนะมันไปต่อลำบากนะขอให้ใช้หลักคิดไอ้ตรงนี้ไว้เป็นหลักบอกลูกบอกหลานบอกใครต่อใครทั้งหมดว่าภาษาคำเดียวกันนี่นะฮะถ้าเริ่มต้นไม่ถูกภาษาก็จะกลายเป็นแทนที่ภาษาแทนที่จะเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็จะกลายเป็นภาษานำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งกันและกันเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นมากจะต้องใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ให้ไว้กับคนไทยประเทศไทยเสื่อซะว่า70ล้านคนในวันนี้คือวันที่15กรกฎาคมพ.ศ. 2562ซึ่งตรงกับวันที่เขาเรียกว่าวันเข้าพรรษาโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นภาษาของพุทธศาสตร์ก็บอกว่าเป็นวันมาฆบูชาใช่ป่ะรู้นะผมหลับตาพูดนะถ้าใช่ก็ไปต่อวันมาฆบูชาเนี่ยมันมีความหมายอยู่2ความหมายทะเลาะกันมาตั้ง 2,600 ปีค่อนข้างจะแน่นอนทะเลาะกันนะแต่ก็ไม่ตีกันนะครับด้วยวาจาด้วยวาทกรรมโยนซ้ายโยนขวาโยนขวาโยนซ้ายมามันก็ไม่มีใครที่จะมาจำแนกให้มันชัดๆว่ามันคืออะไรกันวันมาฆบูชาหลายคนหลายท่านมักจะบอกว่าเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหมดก็ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้พระอรหันต์ทั้งหมดอยู่ไหนก็ไม่รู้พระอรหันต์น่ะมีแต่ชื่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบอะถ้ามีตัวตนถ้ามีบุคคล 1,250 พระองค์อยู่ใต้สะดือทะเลก็มาอยู่บนฟ้าบนหมอกสวรรค์ชั้นดาวดวงชั้นไหนก็มาอยู่ยอดเขาหิมาลัยหรืออยู่ทุ่งหญ้าอยู่ทะเลทรายไหนๆก็มารวมกันที่ตรงนี้ซะคำว่าตรงนี้ก็คือวันมาฆบูชานั่นนะครับคำสอนก็บอกว่าวันมาฆบูชาคือวันที่พระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์มาอยู่ในจุดเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายนี่แหละคือความหมายที่หนึ่งของคำว่าวันมาฆบูชาแล้วพระอรหันต์ที่ว่านั้นก็เป็นพุทธสาวกทั้งหมดที่ผ่านการชวนมาให้บวชใครเป็นคนชวนพระพุทธเจ้าไปเจอจันทานขอทานข้างทางก็ชวนให้มาบวชไปเจอพ่อค้าที่ไหนก็ตามก็ชวนให้มาบวชไปเจอนักปกครองท
ที่เขากันเรียกว่าข้าราชการทุกวันนี้ก็ลากคอหรือว่าชักชวนมาบวชไปเจอนักปกครองสั่งการได้ก็คือระดับสูงสารพัดสูงก็แล้วกันเช่นกลุ่มปกครองเขาเรียกว่าพระมหากษัตริย์เอาชวนหมดไปนักบำเพ็ญเพียรไอ้ศาสนาหรือว่าความเชื่อต่างๆที่ไหนก็ตามไปไหนก็ชวนมาบวชคำรวมคือนะมนุษย์พันธุ์ที่ว่านี้มาบวชจึงมีภาษาพระพุทธเจ้าเปล่งออกมาจากพุทธวจนะหรือพุทธพจน์ความว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาจำไม่หน่อยคุณโยมก็แปลว่าพระอรหันต์1,250พระองค์นั้นมาอยู่รวมกันที่ป่าไผ่เป็นวันแรกโทษเป็นวัดแรกดูมันจะมีชื่อว่าเวรุวนารามหรือไงนี่อยู่ที่อินเดียจุดนั้นลุงออกไปมาแล้วไปเยี่ยวใส่ทีสองทีได้มั้งท่าพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดพอมันเยี่ยวจริงๆอ่ะรู้นะและเห็นด้วยเอาเป็นว่าพระอรหันต์ทั้งหมดมารวมกันที่ป่าไผ่ป่าไผ่ที่ว่านี้มันก็เป็นสถานที่อนาบริเวณของพระเจ้าพิมพิสารเกี่ยวข้องกันมอบให้กับพระพุทธเจ้าใช้เป็นสถานที่อยู่ที่นี่นะ3เดือนเรียกว่าบำเพ็ญอยู่3เดือนก็เรียกว่าวันเข้าพรรษานึกออกยังนึกออกนะกลุ่มสาธุรู้นึกออกยังถ้ากลุ่มสาธุนึกไม่ออกก็ถอยหลังไปหาไหนๆกันเองก็แล้วกันมาถึงวันนี้ลุงออกหลับตาเล่าให้ฟังในวันเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาพระอรหันต์ทั้งหมดพระอรหันต์ทั้งหมดมาอยู่ในจุดเดียวกันคำสอนก็บอกว่าไม่ได้นัดหมายลุงออกบอกว่าไม่จริงสวนเลยทีนี้ไม่จริงแน่นอนถามว่าใครคือคนนัดหมายมันง่ายๆหลักการคิดเนี่ยไม่ต้องใช้วิธีคิดเลยนะเป็นหลักการคิดง่ายๆว่าสมมติว่าใครก็ตามที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่เลยล่ะจะให้ลูกหลานเหลนหลนอ่ะมาอยู่ในวันเกิดวันอะไรก็สุดแต่เถอะมาก็ต้องผู้ใหญ่หมายเลขหนึ่งเป็นคนชักชวนเอ้ยมาเว้ยลูกหลานเอ้ยมากินข้าวร่วมกันสักวันเนี้ยลูกหลานจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วครับในโลกนี้ประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในจุดเดียวกันมาพูดคุยกันมากินข้าวร่วมกันจะให้ใครเป็นคนนัดอ่ะถ้าไม่ใช่ผู้ที่เป็นต้นตระกูลซึ่งมีลูกหลานเยอะๆแล้วก็ลูกหลานก็เชื่อถือศรัทธาปฏิบัติตามใดๆเหมือนกันไม่ต้องคิดเลยง่ายๆคือพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้นัดเอาละสิทีเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ได้ชื่อว่าพระอรหันต์เหมือนกันทีเนี้ยเช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านอกนั้นก็เป็นพุทธสาวกล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นคำว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ว่าจะบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติหรือสูงกว่านั้นในวาระจิตวาระธรรมของพระองค์นั้นเขาจะเหนือโลกเขายืนอยู่ในสูงกว่าโลกงงไหมคำว่าโลกท่านทั้งหลายที่กำลังอยู่หน้าจอเวลานี้อยู่ในโลกพระอรหันต์ก็อยู่เหนือโลกคำว่าอยู่เหนือโลกโลกมันจะสูงแค่ไหนก็ตามทีมันวัดขึ้นไปนะฮะสุดอากาศมันอยู่ตรงไหนล่ะนั่นนะฮะสุดโลกถ้าเป็นการก่อกำแพงเข้าไปเห็นไหมทำมืออย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเลยหลังมือลุงออกมันก็แปลว่าเหนือโลกเมื่อทุกคนอยู่เหนือโลกมองไปเงี้ยมันก็ไม่มีจุดที่จะมาบังหน้าบังตาเลยเนี่ยเพียงแต่พระพุทธองค์กวักมือเองเนี่ยไม่ต้องพูดสักคำเดียวอ่ะ
ทำไมจะรู้ได้ไงว่าเป็นพุทธองค์กวักมือผมเนี่ยมันพูดเสมอว่าการบรรลุธรรมในขั้นต้นปฐมฌานปฐมญาณเนี่ยต้องเข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันแปลว่าไม่ต้องสามารถเห็นใบหน้าได้สบายๆเลยเช่นใครก็ตามที่ปฏิบัติบูชามาถึงตรงนึงเนี่ยตัวเราจะเห็นใบหน้าของเราเองท่านอยู่หน้าจอที่รบผมใช้คำว่าเราในระหว่างท่านกับผมนะครับก็ถามมาสิมันจะเห็นไม่เห็นแต่ตามมาเหยียบด้วยก็คนพูดเนี่ยมันเห็นตัวเองมาก่อนไม่จะไปกลัวมันไปทำไมอ่ะในสิ่งที่เราสามารถเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนตัวเองทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องพวกนี้นี่แหละพระศาสดาที่อุบัติมาในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นพระศาสดาพระองค์ไหนก็ตามทีพระองค์ก็มีเป้าประหมายเหล่านี้ทุกพระองค์ที่จะให้มนุษย์นะจะกลุ่มสาธุกลุ่มอามินกลุ่มอาเมนกลุ่มอมกลุ่มอมิตพุทธก็อยากจะให้รู้กับสิ่งเหล่านี้ในแนวทางของพระศาสดาที่ให้ไว้มาตั้งไม่รู้กี่พันปีต่อกี่พันปีแล้วส่วนพุทธศาสตร์นี่มันก็มาตั้ง 2,600 ปีแล้วกันมาแล้วไปไงต่อเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชาในวันนี้ก็เลยถือโอกาสบอกให้ทราบไปว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นัดพระอรหันต์ 1,250 พระองค์นั้นให้มาอยู่ในจุดเดียวกันดังที่ว่านี้แน่นอนผิดลุงงอขอรับผิดแต่ผู้เดียวให้มันตายเพราะมันผิดให้มันรู้ไปให้มันจบกับสิ้นเรื่องกันตรงเนี้ยมันจะไม่ไอความเชื่อที่มันผ่านมามันจะสลายกันไปบ้างจดจำกันมันไม่ผิดหรอกครับความเชื่อนะฮะแต่ถามว่ามันถอดถอนได้ไหมพ้นทุกข์ไหมทุกข์108ประการณวันนี้เห็นไหมครับเมื่อรู้และเข้าใจเช่นที่ว่านี้เอามันอยากจะทุกข์อีกก็ให้มันรู้ไปประมาณนั้นนะครับกลับมาถึงการบังเกิดได้ไหมเนี่ยตรงนี้การกำเนิดได้ไหมเนี่ยของพระพุทธเจ้าเอามาจะเล่าให้ฟังหลับตาเล่าเลยนะอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อลุงงอกนะเอาล่ะเริ่มต้นเลยในกลุ่มสาธุรู้จักไหมคำว่าพัทธรกัปพุทธพัทธรกัปภาษาใหม่หรือเปล่าพุทธพัทธรกัปแปลเลยดีกว่าแปลว่าในพัทธรกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาทำหน้าที่ในโลกใบนี้ทั้งหมดรวมไปหลวงจ้ง5พระองค์คำถามมีว่าโลกใบนี้มันเกิดมานานแล้วเท่าใดอย่าไปเชื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์นะพี่เอ๋ยกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาอาจจะบางทีเขาบอกว่าโลกใบนี้เกิดมาแล้วนานประมาณ 5,000 ล้านปีจักรวาลนี้เกิดมาแล้วใช้เวลานานประมาณ 15,000 ล้านปีหรือเอกภพนี้เกิดขึ้นมารวมเวลานานประมาณ 15,000 ล้านปีนั่นคือเขาว่าวิทยาศาสตร์ว่าส่วนโลกใบนี้เกิดมาแล้วใช้เวลานานประมาณ 5,000 ล้านปีนับไหวไหมเนี่ยเอามานะเอาเชื่อเขาก่อนมันไม่ตายเลยความเชื่อเนี่ยถามว่าในพัทธรกัปก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าพระองค์แรกมาอุบัติบนโลกใบนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่คำสอนเขาพอจะมีให้ยืนยันคำสอนก็บอกว่าในพัทคำสอนที่เป็นคำสอนนะพระพุทธองค์ในปัจจุบันนี้มีพระนามว่าสมณะโคดมท
ถอยหลังไปก่อนหน้านี้อีกก็เรียกว่าพระมหากัสสปะถอยหลังไปอีกทีนึงมีพระนามว่ากักโกนาคามโนถอยไปอีกทีนึงมีพระนามว่ากากูสันโธถ้าหากว่าบอกว่า 5,000 ล้านปีเนาะพันล้านปีแรกก็มีพระพุทธเจ้ามาอยู่โลกใบนี้แล้วจ้ะชื่อว่ากะกุสันโธเห็นไหมพอเข้าเรื่องได้ไหมเนี่ยพันล้านปีที่สองพระพุทธเจ้าพระองค์แรกก็สลายไปแปลว่าหมดหน้าที่ให้พระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองมามีพระนามว่าโกนาคามโนก็แปลว่าไอ้พันล้านปีที่สองเห็นไหมหนึ่งกับสองก็เป็นสปีชีส์ของเขาความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครมาแทรกแซงได้เลยครับมันเหมือนกับว่ามนุษย์พันพิเศษพิเศษคือบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจทั้งจิตลุงออกบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ผู้ไม่มีเงาก็มันไม่มีหาอะไรแล้วมันจะมีเงาได้ไงล่ะกิเลสตัณหาความมืดความดำความบอดมันไม่มีถ้าบอกว่าเงาคือความมืดมันผิดไหมเนี่ยความดำความบอดมนุษย์พันที่หมดความมืดความดำความบอดความไม่รู้ทั้งหมดมันกลายเป็นรู้แสนรู้เกินรู้เกินจนกว่าจะไม่มีอะไรให้รู้นั่นน่ะพระพุทธเจ้าก็มีวาระอย่างนั้นนะเมื่อเวลาเป็นสปีชีส์ถ้าบอกว่าเป็น DNA ก็ได้นี่เป็นยีนได้ไหมเนี่ยก็เป็นสายของเขาเป็นองศาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเลยเกิดมาเพื่ออะไรก็มาบอกเล่า90อบรมสั่งสอนมนุษยชาติการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยก็มาให้รู้จักคำว่าทุกข์มันเป็นยังไงมนุษย์ที่รู้จักคำว่าทุกข์มันถึงจะหยุดทุกข์ได้นะไม่รู้จักทุกข์มันจะหยุดไม่ได้มนุษย์ไม่รู้จักขี้หมามันก็จะไปทำลายขี้หมาได้ยังไงวะเนี่ยฉันได้ก็ฉันนั้นที่พูดเนี่ยมนุษย์ไม่รู้จักขี้ควายมันจะไปทำลายขี้ควายได้ไงมนุษย์ไม่จากตัวเองมันจะทำลายตัวเองได้ยังไงล่ะทีเนี้ยมันก็กรอบความคิดเดียวกันมันไม่ต้องไปใช้หลักตรรกะอะไรเลยนี่ที่ว่าเนี่ยเพียงแต่รู้และเข้าใจตามมันก็ get into เข้าใจแล้วจ้าประมาณนั้นนะครับเห็นไหมครับมาเรื่อยๆนะพันปีที่สามไอ้พันล้านปีที่สามก็มีพระพุทธเจ้าก็องค์ที่สามมาชื่อว่ามีพระนามว่ากัสสปะหนึ่งก็แปลว่ามาบุกเบิกได้รับเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์ปุ๊บก็สลายตัวไปเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานคือ nothing ไม่มีอะไรเลยไปหาความว่างลุงบอกว่าพระองค์มาจากข้าคงที่เวลากลับก็เข้าไปอยู่ในอ่างข้าคงที่อย่างเงี้ยพระองค์ที่สองถัดมาก็ได้รับบรรลุมาเลยเกิดมาปุ๊บแอบได้มาเลยก็มาศึกษาเรียนรู้ในโลกนี้อีกพันปีเออโทษพันล้านปีก็แล้วกันพันล้านปีใช่ไหมต้องใช้เวลานั้นตั้งพันล้านปีใช่ไหมพี่ถ้าบอกว่าโลกใบนี้มันเกิดมาแล้วนานประมาณสัก 5,000 ล้านปีที่วิทยาศาสตร์เขาว่าขอให้มันไปด้วยกันเนอะไอความจริงวิทยาศาสตร์ผมไม่เชื่อถืออยู่แล้วเรื่องพวกนี้ในเมื่อมีวิทยาศาสตร์เข้ามาพูดจาเอ้าก็ดึงมาใส่ในเรื่องเดียวกันซะหลับตาพูดนะตอนนี้ดึงมาใส่ในที่เดียวกันซะมันจะได้ไม่ต้องเถียงกันมันจะไปได้กันได้
ระหว่างกลุ่มวิทยาศาสตร์กับกลุ่มพุทธศาสตร์มันก็จะไปด้วยกันได้มันต้องมีคนมาผูกติดให้รู้และเข้าใจให้ตรงกันมนุษย์จึงจะไม่ทะเลาะกันโอเคนะกลับมาสองได้รับบังโรจากหนึ่งมาโดยอัตโนมัติร้องแอมาปุ๊บได้เลยเป็นบอลทูบีทันทีว่าบรรลุธรรมเมื่อพบชาติที่แล้วมาก่อนแล้วจ้าต่อมาพอมาแอในโลกใบนี้ก็มาเรียนรู้ธรรมชาติมันจะมีเพิ่มมากขึ้นตามวันเวลาเปลี่ยนแปลงมาภาษามนุษย์พูดกันก่อนหน้านี้มนุษย์ยังโง่อยู่บัดนี้มนุษย์ก็คลายความโง่ออกไปเยอะต่อเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นพูดถึงจักรวาลพูดถึงกาแล็กซี่ใช่ไหมครับหรือว่าพูดเรื่องใดๆในการเรียนรู้รับรู้ต่างๆนะมนุษย์ก็รู้มากกว่ายุคสมัยนั้นสมัยนั้นมันเป็นธรรมชาติดิบๆมันก็รับรู้ธรรมชาติได้ง่ายปัจจุบันมันมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นตัวแชร์มันก็เลยยากที่จะเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติที่แท้จริงเขาให้เพราะวิทยาศาสตร์เข้ามากรอบมาทับมาถมงั้นบ้านเราทีวีนาทีเนี้ยจึงมาจำแนกให้ฟังว่าวันมาฆบูชานะเอาเป็นวันเกิดพระพุทธเจ้าเลยสิ้นเรื่องไปตั้งแต่กะกุชันโทโกนาคบโนกัสสปะแล้วพระโคตมคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ทีนี้ตั้งแต่เริ่มมาแล้วคำสอนก็บอกว่าเดินได้7ก้าวแล้วก็ยกนิ้วแม่มือไม่รู้นิ้วไหนแล้วครับชี้ขึ้นไปบนน่ะไม่รู้ดาวดวงไหนเราเป็นหนึ่งเดียวถ้าต่อนะฮะก็แปลว่าหนึ่งเดียวของจักรวาลนี้ถ้าลุงงอกต่อนะเราเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลนี้เนี่ยเกิดมาปุ๊บเดินได้7ก้าวมีดอกบัวดอกอะไรมารองรับมนุษย์โลกนี่รับได้ไหมเนี่ยก็พอรับไม่ได้7,000กว่าล้านคน7,900ล้านคนรับไม่ได้มันจึงมีลุงงอกมาหลับตาเล่าให้ฟังในขณะนี้เอาอย่าเชื่อนะทีนี้เอาไม่เชื่อลุงหงอกแล้วโง่นะให้รู้ไว้ลุงหงอกเล่าให้ฟังถ้าหากว่ารับได้ก็รับไปถ้าใช่ไม่ใช่เฉยเฉยหนึ่งปัญหาที่พูดถึงกันเนี่ยใช่ไหมมันมีอยู่3ทัศนะมนุษย์ในโลกใบนี้หนึ่งเห็นด้วยคือใช่ใช่ก็ชอบเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยคือไม่ใช่ก็คือไม่ชอบไม่ชอบคือไม่เชื่อกันเดียวกันนั่นแหละชอบกับเชื่ออันเดียวกันนั่นแหละลุงหงอกก็บอกว่าห้ามเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เอาละสิงานนี้ออกทางไหนชอบก็โง่ไม่ชอบก็โง่เดี๋ยวจะออกทางไหนก็เพราะมันไม่มีทางออกกันลุงหงอกจะมาหลับตาเล่าให้ฟังตรงเนี้ยเอาล่ะถอยหลังอีกทีนึงในเรื่องราวของการประสูติของเจ้าสิทธัตถะเนี่ยนะพระราชบิดาพระเจ้าจุฑโฑทนะกับพระนางสิริมหามายาอยู่กินหลับนอนกันแบบทวินวันมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่อิทัปปัจจยตาทวินวันในลักษณะเป็นภาวะของอิทธปัจจยตา26 27 28ปีไม่เคยที่จะคิดจะมีพระราชบุตรพระราชธิดาเลยวันหนึ่งพระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินก็คือฝันว่าช้างนั่นคือคำสอนนะลุงหงอกไม่เกี่ยวนะจำเขามาเหมือนกันแหละถ้าผิดก็คือต้นเรื่องมันผิดถ้าถูกลุงหงอกกำลังพูดถึงต้นเรื่องที่มันถูกมันถ้ามันถูกฝันทรงพระสุวิน
มีช้างเดินรอบพระวรกายทำไมจึงมีคำว่าเวียนเทียนวันเนี้ยเดินรอบโบสถ์สามรอบแล้วนะทำนองเดียวกันไหมทีนี้เอาเดินก็ไปปื้รอบที่หนึ่งผ่านไปจะทูบจุดทูบจุดเทียนก็เชิญนะอย่าให้มันหยดใส่ให้มันร้อนนะเทียนน่ะใช่ป่ะมันร้อนนะเทียนน่ะผมรู้นะเนี่ยเวลาเนี้ยไอ้คนที่เดินรอบโบสถ์เวียนเทียนเนี่ยไอ้มือถือเสียบหูฟังโอ้ฟังคนเดียวสบายเลยไม่รบกวนใครเลยล่ะเนี่ยมือถือมือถอยมันดีตรงนี้นะเอาล่ะเอาล่ะผมก็พยายามเดาว่าเออเขาฟังดูเงาอยู่ตั้ง 20,000 กว่าชีวิตนอกไปก็ทลายแล้วก็นัดหมายกันเรียบแล้ววันนี้จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเป็นเรื่องสติสมาธินะเออโดยการบรรยายหลับตาเล่าให้ฟังแต่ต้นรายการด้วยยังไม่ลืมตาเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่เจ้าชายยุทธมีการปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระนันดาพระราชมารดาโดยการฝันช้างก็พลังงานพลังงานของช้างจะบอกว่าวิญญาณช้างก็ว่าได้วิญญาณคือพลังงานนะอย่าลืมช้างตัวไหนที่ว่าเนี่ยเออมันช้างตัวไหนที่ว่าเนี่ยถ้าถามลุงงอกก็ต้องถอยหลังพระเวสสันดรไปถึงพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ลูกพระมหากษัตริย์อีกแหละในยุคสมัยนั้นน่ะเห็นไหมฮะเสียสละทุกอย่างนั่นคือบำเพ็ญตนเป็นพระมหาโพธิสัตว์ให้ทานหมดข้าวของเงินทองให้ทานหมดช้างเผือกประจำเมืองเนี่ยเป็นช้างมงคลนะเหยียบนาไหนฝนจะต้องตกตลอดช้างเผือกเนี่ยย้ำช้างเผือกเนี่ยเออมันมีจริงไหมทุกวันเนี้ยช้างเผือกเนี่ยถ้ามีจริงเอาไปขังไว้ทำไมล่ะเออเอาไปเดินนั่นมันกลางทุ่งนาเนี่ยฝนมันจะได้ตกทั่วทุ่งนามันหมดเอาไปขังไว้ทำไมอ่ะฮะมันจะมีประโยชน์อะไรอยากจะรู้นะถ้ามันมีจริงพัดโถฉลาดน้อยอยู่ได้ยิ่งบ้านเมืองมันแห้งแล้งมันมากมายกายกองอย่างเงี้ยมันจะเรียกช้างมงคลไปทำแมวทำไมทั้งนั้นอ่ะเออก็มีในคำสอนกันเยอะแยะมากมายกายกองจะผูกไว้ทำไมห้วยเอาไปช้างเผือกนี่นะก็ตามออกมาจากที่ผูกไปเดินทุ่งนาให้ฝนมันตกทั่วทั่วเมืองเอาละกำลังพูดถึงช้างทรงพระสุบินเห็นไหมครับเดินรอบพระวรกายแล้วก็เจ๊เข้าเสียข้างอ่ะตื่นเช้าก็มาบอกกับผู้เป็นที่สามีฟังทุยวันกันมาตั้ง25 26 27 28ปีไม่เห็นจะมีปฏิกิริยาอะไรเลยแค่เอาความฝันไปทูลไปบอกสามีกันละง่ายดีบอกผัวละกันง่ายดีเออสามีก็ดีใจสิครับว้ายโอ้ยหนุ่ยมาตั้ง20กว่าปีไม่เห็นจะมีทายาทเลยว้ายก็ตีคล้องร้องข่าวตีของร้องเก่ากับบรรดาโหนจะเป็นโหนอะไรก็แล้วแต่จะมาทำไมทักนี่จะว่าเป็นยังไงพวกโหนเอาใจก็มีนะครับพวกเชื่อโหนเชื่อหมอดูระวังตายทุกวันนี้ดูไปตายไม่ดีหรอกรับรองตายไม่ดีเรื่องคำจะเรื่องเราเรื่องเราลุงออกเล่าต่อเล่าให้ฟังต่อหลับตาเล่าด้วยนะก็เรียกโหนมาในพระราชวังมาทำอะไรนักเดี๋ยวจะเกิดขึ้นส่วนหนึ่งมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะได้มีทายาทเกิดขึ้นมาแล้วจ้าถ้ายุคสมัยนี้ก็สแกนดูถ่ายเอ็กซเรย์ดูสแกนดูยิ่งหรือชายดิเนี่ยยุคสมัยนี้ยุคสมัยนู้นมีที่ไหนเครื่องสแกนพอตามเกิดตามมีวะว่าแล้วพอเวลาถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน3เนี่ยประสูติอยู่ในถ้ำกลางของป่าเห็นไหมประสูติกลางป่าเดิน79แล้วก็ชี้นิ้วฉันเป็นหนึ่งชี้ขึ้นไปรู้เจออะไรน่าจะเจอส
ูนย์กลางจักรวาลประมาณนั้นในจักรวาลนี้ข้าเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในจักรวาลประจำจักรวาลไม่ใช่ประจำโลกนะประจำจักรวาลประจำโลกคือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าอยู่ในจักรวาลนู่นประจำจักรวาลพระพุทธเจ้าอ่ะโอเคนะโลกนี่พระอรหันต์ณวันนั้นก็คือ1250พระองค์ก็วันมาฆบูชานี่แหละเห็นไหมดูสิพอเวลาลุงออกหลับตาเล่าให้ฟังมันโยงใหญ่กันสารพัดโยงใหญ่นะวิทยาศาสตร์ก็เข้ามาด้วยอากบันสิโอเคไหมกลับมาถึง point of view เลยพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ถามว่ามีจริงหรือใครจะเป็นคนตอบก็เชื่อกันมาตลอดความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่ใครมันจะมาเล่าเรื่องให้ฟังอย่างนี้ได้จะอย่างเงี้ยมีไหมที่ผ่านมาที่ว่าเนี่ยมีแต่ความเชื่ออย่างนั้นครับทุกคนแล้วความจริงมีไหมที่นี่ลูกออกคิดจะพูดเช่นนี้ถามว่ามีความสามารถอะไรโอ้ยก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ให้เห็นอยู่ที่วันนี้ทุกวันทุกวันก็ทำให้เห็นอยู่นี่แหละคือความสามารถวัดกันที่ความสามารถแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลามันถึงวันมาฆบูชาพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนก็มักจะเริ่มตั้งแต่นู่นเนี่ยตื่นแต่เช้าไก่โหเลยทำอาหารหวานข้าวไปใส่บาตรตักบาตรกันบ้างใช่ไหมก็เป็นประเพณีนิยมพุทธประเพณีนิยมพุทธนิยมกันแล้วกันซึ่งเป็นประเพณีนิยมก็ทำกันมาจนทั้งมีการแห่เทียนพรรษานะวันนี้นะใจเต้นแมนเขาก็ไปค้นเอาอะไรก็ไม่รู้ไอ้ต้นเทียนกระจายไปยังทั่วถนนโอ้โหมันทุกข์สุดๆเลยกลายเป็นกองทุกข์นะกองสาธารณทุกข์เห็นจ่าจ่างเนี่ยเราไปต่อในขณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีแน่นอนก็แล้วแต่ตอนเนี้ยแปลงสภาพมันเป็นพระธรรมพระธรรมคือนามธรรมล้วนๆเห็นไหมอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่ซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปนั่นแหละที่กราบเช้ากราบเย็นอยู่นั่นแหละคือช่องตรงนั้นเลยครับซ่อนอยู่ในไม้จิ้มฟันก็ใช่ซ่อนอยู่ก้อนหินก้อนไหนก็ได้นั่นแหละคือพระธรรมแล้วก็ซ่อนอยู่ในตัวท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนั่นแหละครับอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ทั้งในตัวท่านอยู่ทั้งในก้อนหินอยู่ในต้นไม้อยู่ในน้ำอยู่ในอากาศนั่นแหละคือสภาวะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวนั้นทั้งหมดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับคำนี้ลุงหมอเป็นคนพูดผิดก็ขอรับผิดที่พูดเดียวมันจบตรงนี้ให้มันรู้ไปเลยใช่ป่ะให้มันรู้ว่าไผ่เป็นไผ่ไปเลยไหนๆก็พูดวันมาฆบูชาแล้วหลับตามันไปเรื่อยๆกันแล้วกันก็หวังว่าคนที่มีปัญญานะคนที่มีเข้าใจคือคนที่มีบุญที่พูดนี่ไอ้คนที่ไม่มีบุญก็คงกระเด็นกระดอนไปแล้วครับก็พูดจางเงี้ยไม่ได้เอาใจใครสักหน่อยเดียวเลยเนี่ยภาษาเสียงสำเนียงเนี่ยไม่แหลวใจใครเลยนะไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยเพราะว่าหลับตาพูดไม่รู้ไปทำไมล่ะใช่ป่ะหรือจะเถียงไปเรื่อยมาถึงนาทีนี้ฮะก็พระธรรมเนี่ยมันซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะใครรู้ใครเข้าใจใครเข้าถึงก็มาใช้ได้ลูกหงอเข้าถึงลูกหงอก็มาใช้ได้สบายสิครับพูดไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยเองได้ด้วยเอาป่ะจะทำให้ดูไม่เห็นต้องเสียหายตรงไหนเฮ้ยไม่ต้องมาเสแสร้งแกล้งทำเป็นอะไรล่ะนั่นธรรมดาธรรมชาติเนี่ยมันจะหนีไปไหนไม่รู้จุดติดไปเดี๋ยวต้องดูก่อนเดาก่อนแล้วไฟหรือความร้อนถูกตัวเองไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดาก็หลับตาเนี่ยฝึกไว้หลับตาอยู่นั่นไงไม่เคยถูกไหม
าได้เรื่องถ้าท่านหลับตาฟังเหมือนผมหลับตาพูดนะอะไรมันจะเกิดขึ้นบอกให้รู้ก็ได้มันจะเหมือนควันบุหรี่มันพวยพุ่งออกไปที่ตาจากตาท่านนั่นแหละนั่นแหละคือจิตจิตคือความสว่างนะมันจะพวยพุ่งเหมือนพ่นควันบุหรี่เป๊ะเลยเป๊ะเลยจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาคือตรงนี้เองนะครับงั้นควันบุหรี่ผมเนี่ยผมมาใครก็ตามที่เห็นอย่างนี้เลยโหที่ไหนได้เฮ้ยมันเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนเรื่องจิตได้สบายเลยเว้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วสลายไปแล้ววนเกิดขึ้นมาใหม่ครับวนขึ้นมาใหม่จะอยู่ง่ายครับอยู่ง่ายผมเล่นอยู่ไม่น้อยกว่า3ปีแล้วครับที่ว่าจึงมาพูดให้ฟังถึงขนาดนี้ได้เล่นกับมันผมไม่เคยมีใครสั่งสอนผมนะเรื่องนี้ผมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวของผมเองรู้แล้วก็ไม่เคยปิดบังตั้งแต่ปี37มาแล้วครับไม่เคยปิดบังเพราะผมรู้ดีว่ามันเป็นประโยชน์ตั้งแต่นู้นนะครับนะ1มกราคมปี37ที่ได้ตัวนี้มากว่าจะมารู้แจ้งมาพูดจาฉาฉานในระดับนี้แล้วก็ผมใช้เวลาอยู่3ปีผมมีหลายอย่างแล้วผมก็หมดทุกอย่างเหมือนกันเป็นหนี้เอ้ยโทษยังไม่เป็นหนี้ไปขอยืมเงินเจ้านายเก่าเออชื่อว่าคุณปราจินเอี่ยมลำเนาก็เป็นเจ้าของนิตยสารกลางปีนั่นคือเจ้านายเก่าลุงงอกตอนนั้นทำงานอยู่ที่กลางปีเขียนหนังสือให้ชาวบ้านเขาอ่านมั้งแต่ปี17ไม่นานนะก็เถิบขึ้นมาเขียนเรื่องเครื่องยนต์กลไกนั่นแหละครับจึงมีดูดอัดระเบิดคายหน้าวันนี้ไทเทนแมนเขาก็จังหวะดูดระเบิดคายมาถ่ายทอดวิธีการงับอากาศโอเคนะถ่ายทอดไปถึงจุดหนึ่งก็มาทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการเทคนิคของกังปรีไม่นานนักก็มานั่งเป็นบรรณาธิการบริหารให้เขาสักหน่อยนึงถึง3เดือน5เดือนหรือเปล่าไม่รู้นะจำไม่ได้ตัวเองนี่จะตายเอาเสียงทำงานอยู่ๆก็หลังบิดลุกไม่ขึ้นเลยนั่งกองอยู่ที่หัวส้วมอะไรกันกว่าจะลุกขึ้นมาได้อ้าวลุกขึ้นมาเฮ้ยไม่ไหวเว้ยแปลว่าเส้นทางนั้นลุงงอกไปต่อไม่ได้นะครับนะเส้นทางที่จะไปเขียนหนังสือพวกเครื่องยนต์ให้กับชาวบ้านเขาอ่านมันไปต่อไม่ได้แล้วก็รู้ตัวเราสิเราไม่ใช่เด็กๆเราไม่ใช่โง่นักหนาเมื่อรู้ตัวเองมันไม่ได้ฝืนไปทำไมล่ะครับก็กลับมารู้มารู้เรื่องที่กำลังเล่าให้ฟังมันทั้งหมดตั้งแต่1มกราคมปี37ดูสิครับ3ปีนะครับกว่าจะได้มาพูดให้ท่านได้ยินในหน้าวันนี้3ปีเต็มๆนะแล้วพูดแต่วันตั้งแต่ปี40ถึงวันนี้มันกี่ปีแล้วมัน20กว่าปีมาแล้วนะ40นี่มัน62นะพี่มัน22ปีมาแล้วถ่ายทอดตัวนี้ออกมาทางด้านใช้มือรักษามนุษย์ใช้ปากรักษามนุษย์ใช้เสียงรักษามนุษย์ผ่านวิทยุมาขนาดไหนไหนเพียงใดนะครับมาถึงวันนี้พูดถึงพระธรรมในพระวรกายพระพุทธเจ้านี่นะมาพูดให้มันเป็นภาษาชาวบ้านเผาไปตั้งนานแล้วก็เผาจริงๆเออทำไมต้องมาใช้ภาษาราชาศัพท์ขึ้นยอดไม้ฟังไปทำไมล่ะเออชาวบ้านก็ฟังก็เผาอ่ะใช่ไหมฮะนั่นนะครับกระจายพระวรกายมาเป็นพระธรรมซึมซับอยู่ในบรรยากาศทั้งหมดซึมซับบรรยากาศซึมซับไปหมดเลยนะฮะทั่วทั้งโลกใบนี้แล้วเกินโลกไปนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่มาจากจักรวาลมาจากหนุนศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยก็สลายไปสู่จักรวาลปื้ดเข้าไปสลายเข้าไปจนกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปจะมามีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรจนกว่าพระศรีอริยะเมตไตรจะมาเหยียบแผ่นดินโลกไปนี้เหมือนกับ
มนุษย์ธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันทุกประการรออยู่ 2,400 ปีนะคุณโยมจึงจะเจอพระศรีอริยเมตไตรเกิดอีกทุกข์อีกอ่ะรอเจอไหมเนี่ยเอาเป็นชาติสุดท้ายกันดีไหมนะวันนี้การนำพาสมาธิจิตของลุงหงอกที่ใส่เข้าไปใน YouTube บ้านเราดอททีวีเนี่ยมันน้อยซะเมื่อไหร่แล้วเรื่องของสมาธิน่ะเอาหูเสียบฟังมันเสียบหูเข้าไปฟังกันก่อนหลับก่อนนอนให้มันกล่อมไปอยู่ตอนนั้นก็หายใจด้วยแล้วกันฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นด้วยก็ฟังเสียงหงอกไปด้วยเดี๋ยวก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรถ้าทำมันช่อนอยู่ในตัวเองทั้งหมดงั้นต้องรู้ในตัวเองทั้งสิ้นมันจึงจะเข้าถึงพระธรรมได้แล้วจึงจะกลายเป็นชาติสุดท้ายได้เพราะฉะนั้นการนำพาสมาธิของลุงหงอกมันมีอยู่สองบริบทหนึ่งใครก็ตามที่มีทุกขเวทนาเกี่ยวเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยศักยภาพของสมาธิจิตเนี่ยสามารถพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้แน่นอนลุงหงอกทำได้แง่ๆลุงหงอกจึงไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดโอเคไหมตัวอย่างมันนั่งพูดอยู่นี่ของจริงมันนั่งพูดอยู่นี่ก็พูดแต่ปากสิครับไม่กลัวทำไมของที่เขาบอกว่ามะเร็งมะเสงไม่มีแม่วรกาจอกุลพัทโธไปไกลไม่เชื่อตะวันตกโง่สิครับเห็นไหมของไอ้ดีในบ้านเมืองเราเนี่ยต้นไม้ทุกต้นปัญญาเนี่ยมาปราบมะเร็งมะเสงไม่มีไม่ต่อสู้ทำหาทำไมปากเห็นไหมล่ะก็พืชมันเป็นยาน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชเป็นยาถ้าบอกว่าจะไปกินจะเพื่อไปกินทำไมทั้งนั้นเหรอผักไปกินไปทำไมล่ะผักมันก็เป็นยาห้วยข้าวทุกเม็ดมันก็เป็นยาเคมีต่างหากที่มันพิษเวลาเนี่ยกินเข้าไปก็เป็นสารพัดโรคอ่ะนะเคมีต่างหากที่มันพิษนั่นคือองค์กรสร้างโง่ที่มาจากตะวันตกมาครอบงำวิถีชีวิตในเรื่องสุขภาพในบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้นะไม่รู้นะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่กินอยู่แล้วเรื่องพวกนั้นนะไปตรวจร่างกายประจำปีเฮ้ยใครจะตรวจก็ไปตรวจหรอกผมไม่เปลืองเครื่องมือใครอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับใครจะตรวจก็ตรวจไปลุงงงมีสิทธิโดยชอบธรรมที่รู้เรื่องราวตัวเองผัดทองใครจะตรวจก็ตรวจไปเราตรวจสอบตัวเราเองนี่แหละครับมันเหนือชั้นกว่าเยอะโดยการทำสมาธิเนี่ยให้ได้แล้วจะรู้ว่าเห็นใบหน้าตัวเองเห็นตัวตนตัวเองทั้งหมดเลยโดยใช้หลักสติปัฏฐาน4นั่นเองกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธัมมานุปัสสนา4หัวข้อเนี่ยมาตรวจเช็คในตัวเราเองมัวแต่จำนะพุทธบริษัท4เนี่ยมัวแต่จำกับจำแต่ภาษาแต่ไม่เข้าใจความหมายของภาษาเอาเข้าจริงก็เห็นไหมจุดเสียแล้วพูดก็ไม่ได้คำพูดอย่างนี้ขืนพูดมันไม่เหมาะสมกับปากลูกหงอกเพราะว่าหลับตาพูดอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไปตามเกิดตามมีแล้วกันนะใช่ป่ะแล้วจะว่าไงต่อนี่พอเวลามันถึงตรงเนี้ยทำไมคำถามมาเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอพระศรีอริยเมตไตรรู้ไหมโลกวันนี้มันเต็มไปด้วยกองทุกข์นะเนี่ยมันจึงมีคำว่ากองสาธารณทุกข์เกิดขึ้นในบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันเป็นทุกข์ทั้งหมดในเวลาเนี่ยไปที่ไหนก็เป็นทุกข์ไปทั้งหมดไอ้ทุกที่ว่าเนี่ยทุกมันเป็นเพราะตัวเกิดมามาก 7,900 ล้านปีเนี่ยทุกหน่วยเนี่ยทุกหมดไม่มีเหลือมันถ้าหากว่าเข้าใจในบริบทของคำว่าทุกซะมันก็จะก็ต้องเข้าใจอ่ะมันถึงจะไม่ทุกแล้วใครครับมาจำแนกใจจะให้เกิดความเข้าใจมีแต่ผ่านกระบวนการความเชื่อมาทั้งหมดที่มันผ่านมาผม75ปีแล้วนะเชื่อทั้งหมดนะกลุ่มศาสนาไม่น่าจึงถูกทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็เอาปูนการะผากว่ะไอ้พวกเถอะโทษเทสุภาพดีไหมไอ้พวกเชื่อในงมงายพอเวลาก็ถูกกระแทกมาปุ๊บ
ฝ่ายศาสนาก็ใช้มือถือมือถอยทุกคนเวลาเนี่ยก็ไปใช้วิทยาศาสตร์อยู่เขาบอกว่าเธอพูดผิดก็เธอยังใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อยู่แปลว่าเขาไปไม่ถึงก็สู้วิทยาศาสตร์ไม่ได้ลูกศิษย์เขาก็งามอยู่เวลานี่มีหน้าล่ะมันที่มีลุงหงอกเกิดขึ้นมาพูดนาทีนี้ผ่านบ้านเราดอททีวีให้ฟังกันอยู่ในขณะนี้ก็เพราะตรงนี้ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งพุทธศาสตร์ด้วยในที่เดียวกันทั้งธรรมศาสตร์ต่างหากก็หวังว่าคงจะเริ่มต้นสรุปได้แล้วนะครับวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นัดพระอรหันต์ทั้งหมด 1,210 พระองค์มาอยู่ในป่าไผ่ก็คือวัดเวรุวนารามที่อินเดียนั่นแหละครับนั่นแหละนี่แหละคือภาษาลุงหงอกใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นคนนัดแน่ๆนัดเพื่ออะไรนัดเพื่อบอกว่าเอาแล้วนะต่อไปนี้ทุกคนผ่านวิทยาทุตยุทธมาหมดแล้วนะทุกพระองค์มีบรรลุธรรมให้ดับปัญญาวิมุตติเจตวิมุตติเรียบร้อยนะปัญญาวิมุตติเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนอยู่4ประการคือ1เขาเรียกว่ามีคุณสมบัติปฏิสัมภิทา4 1จะต้องแตกฉานด้วยอักขระก็คือพยัญชนะนี่แหละถ้าเป็นภาษาไทยก็อักษร44ตัวนั่นแหละครับกอไก่ที่ขนคูกเนี่ยตัวนี้เรียกว่าอักขระหรือพยัญชนะโอเคมันต้องแตกฉาน2จะต้องแตกฉานอัตถะคือความหมายก็แปลว่าเอาพยัญชนะเนี่ยมารวมกับสระสระอะสระอาสระอิสระอีอืออูเนี่ยนะก็อากาก็อากาก็อีกีก็อีกีก็คือก็คือก็โกก็โกทั้งหมดก็ไป21เสียง21รูปอําไอเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาประมาณนั้นนะให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาประมาณนั้นประสบยังไม่พอนะยังมีวรรณยุกต์อีกกา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 ยต่างนี่คือภาษาพระอรหันต์พอคุณรามคำแหงมาราชคือพระอรหันต์ท่านก็มีความสามารถพิเศษเขาสามารถที่เอาไอ้ตัวยี่ยี่เนี่ยสัญลักษณ์มาต่อรวมกันเป็นภาษาได้แล้วกันนะแล้วภาษาเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากที่สุดคอมพิวเตอร์นี้ยังไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่ทั้งหมดมันก็คือภาษานั่นนะฮะก็ภาษามาใช้สื่อสารกันนั่นเห็นไหมภาษาจึงมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นภาษาในกรอบอ้างอิงในสาขาวิชาอะไรก็ตามทีก็ต้องเรียนเป็นสาขาวิชาการภาษากฎหมายก็เป็นภาษากฎหมายไปก็ศึกษาด้านกฎหมายไปเห็นไหมครับนะภาษาวิทยาศาสตร์สาขาชีวะก็ศึกษาด้านชีวิตไปเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์สาขาเคมีก็ศึกษาด้านเคมีไปก็มีภาษาของเคมีเขาไปฟิสิกส์ก็ภาษาด้านฟิสิกส์ไปภาษาเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมภาษาเพราะภาษาเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มันยิ่งใหญ่กว่าทุกๆสิ่งมันเป็นทั้งศิลปะแล้วก็วิทยาแล้วเป็นทั้งค่านิยมด้วยมันเป็นทั้งศิลปะแล้วก็มีศิลปะด้วยแล้วก็วัฒนธรรมด้วยเห็นไหมวัฒนธรรมของการใช้ภาษาถ้าหากว่าเป็นการแพทย์นะเขาก็บอกว่าจริยธรรมหรือจรรยาบรรณเขาก็มีกลุ่มภาษาเป็นจริยแพทย์นะเป็นแพทย์จริยธรรมมีจริยธรรมมีจรรยาบรรณมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์คำว่าแพทย์หมอเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงมีเมตตามีกรุณามุ้ยเตาเบียขาหรือเปล่าหรือว่ามือใครยาวสาวได้ใช่ผมเรื่องไปถามเขาอย่ามาถามลุงหงอกไปถามเขาอย่ามาถามลุงหงอกลุงหงอกตอบแทนเขาไม่ได้หรอกเขาคือเขาเราคือเราใช่ป่ะใช่ไหมพี่ถ้าใช่ก็แชร์ไปสิครับที่พูดเนี่ยกดซับสไครต์เข้าไปสิครับติดตามไปต่อลุงหงอยังไม่ลมหายใจอีกนานนะครับกลับมาถึงเข้าเรื่องที่หนึ่งว่าทำไมถึงมาช้านักพระศรีมิตรัยมาช่วยโลกเร็วๆไม่ได้เหรอมีความเก่งกาจสามารถสับบำเพ็ญมาตั้งสิบบอกสงไข่พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ย
สมณโคดมเนี่ยบำเพ็ญมาสี่อสงไขยพุทธเจ้าพระองค์ที่หนึ่งหนึ่งอสงไขยเสสวะหนึ่งพันล้านปีก็แล้วง่ายดีองค์ที่สองก็พัฒนามาสองอสงไขยก็สองพันล้านปีแล้วกันแล้วองค์ที่สามกัสสปะกัสสปะก็บำเพ็ญมาสามอสงไขยก็สามพันล้านปีแล้วกันปัจจุบันนี้พระสมณโคดมพัฒนามาเสียสงฆ์ก็สี่พันล้านปีแล้วกันห้วยแล้วพระองค์ที่ห้าสิบหกอาสองไขปีไหนจะมาก็ตายก่อนสิครับตายแล้วตายอีกสิครับเห็นไหมครับอย่าตกใจครับถึงแม้ว่าพระองค์ไม่มาพระองค์ก็ใช้สมุนเขามือซ้ายมือขวาเขานั่นน่ะผมเรียกว่าสามสหายคือพญานาคพญาคุดพญาช้างเผือกเห็นไหมครับมีคำว่าช้างยุ่งเกี่ยวด้วยนะช้างทรงพระสุวินยังไงนั่นแหละครับไอ้ช้างเชือกนั้นนะฮะที่มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะให้รู้สบังเห็นไหมครับพลังงานที่สะอาดสะอาดของช้างอะไรกันก็ยังไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่มาเกิดเอาก็ว่าสะอาดสะอาดกันแล้วกันเออมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ประสูติมาก็สะอาดสะอาดแล้วใช่ไหมถึงจะสะอาดยังไงก็ต้องมาเรียนกับทางโลกทางโลกคือต้องมีคู่ผัวตัวเมียเข้าไปต้องผลิตพลเมืองเจ้าชายถ้าผลิตพลเมืองได้หนึ่งคนมีพระนามว่าพระราหุลเนี่ยสุดท้ายก็เป็นพระอรหันต์ก็ไปไม่ต้องมาแพร่พันธุ์อีกแล้วพระอรหันต์จะแพร่ทำแมวทำไมอ่ะใช่ไหมเขารู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ก็มาแพร่พันธุ์มาทำแมวทำไมแล้วปุถุชนต่างหากที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็แพร่พันธุ์อีกอย่างบางความเชื่อเนี่ยโอ้โหมันจะผลิตพันธุ์ผ่ามันวันนี้อย่างเดียวเนี่ยแล้วก็มาเกิดมาแล้วมาเหยียบกันตายที่นี่อ่ะเห็นฆ่าทุกวันเนี่ยเพราะว่าผลิตมนุษย์มากมายก่ายกองเกิดมาแล้วก็ไม่มีคุณภาพก็มาเหยียบกันตายก็มาฆ่ากันตายมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องลุงออกอยากตายก็ตายไปทุกคนลุงออกเกี่ยวที่ไหนแล้วลุงออกมีหน้าที่มาเล่าให้ฟังหลับตาเล่าให้ฟังด้วยเวลาเนี่ยใช่ไหมพูดขนาดนี้ไม่เข้าใจโอ้ยมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาช่วย ก็ไม่จะวางไงกันดีใช้ภาษากระแทกแดกดันขนาดนี้แนวทางก็อะไรมันจะขนาดนั้นประมาณนี้นะมาถึงวันนี้ลุงหอก็บอกว่ามีทั้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุกำลังฟังอยู่เวลานี้อามินอาเมนโอมอมิตพุทธใช่ไหมไม่เข้าใจภาษาพระอรหันต์ก็ไม่รู้จะว่าไงเลยครับอีกทีนะฮะปฏิสัมภิสาสีหนึ่งแตกฉานด้วยพยัญชนะสองแตกฉานอัตถะคือความหมายของภาษาถ้าไม่เข้าใจภาษาความหมายของภาษาทะเลาะกันแน่นอนเช่นทางแพทย์ก็เรียกว่าตั้งชื่อโรคเสร็จแล้วก็รักษาคำว่าโรคมันดีไหมคำถามย้อนนี่ครับถ้ามันไม่ดีจะรักษาทำแมวทำไมตัวเนี้ยทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้คำว่ารักษามันแปลว่าเก็บไว้รวบรวมไว้หอบไว้หนีบเอาไว้อย่าให้ใครมารู้ไม่ใครไม่เห็นคำว่ารักษาเนี่ยภาษาความหมายเนี่ยที่บอกต้องแตกฉานอัตถะแปลว่าต้องแตกฉานด้วยภาษามันถึงจะเข้าใจนี่ครับว่ามีปฏิสัมภิทาสี่นะต่อมาก็แตกฉานในเรื่องของรูปและนามสสารพลังงานนี่แหละเออรูปกับน้ำต้องแตกฉานนั่นคือรูปนี่คือน้ำนะนั่งพูดอยู่นี่คือรูปนะเนี่ยแต่น้ำมันซ่อนอยู่ในรูปนั่งพูดอยู่เนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้ก็ต้องเอาขันห้าเข้ามาวางเอาไว้ขันห้าไม่ใช่ขันเงินขันทองนะที่ว่าเนี่ยขันห้ามันเป็นภาษาของพุทธศาสนามันแปลว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไต่ตามหัวข้อนี้ทำเวลาปฏิบัติธรรมเออจะไปจำเป็นตั้งหนาพระจะไปโดดตั้ง 84,000 เนี่ยโอ้ยมันไม่ไหวแล้วอยู่ในตัวเราเนี่ยขันห้าเนี่ยเข้าใจอย่างปฏิบัติตนจะรู้ตรงนี้ปฏิบัติธรรมยังไงมันก็ไม่รู้หรอกปฏิบัติตนรู้ตนเข้าใจตนเห็นตัวตนจะหมดตัวตนตัวเองมันจึงจะรู้สิ่งเหล่านี้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติให้ตายไงก็ไม่ได้หรอกหนีไปปฏิบัติในป่าไหนก็จะปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นให้ตายไงก็ไม่ได้สุดท้ายก็มารู้ที่ตัวเองชิตตถาก็ทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วโอ้ไม่รู้จักคำสอนเลยเออปฏิบัติตามหาครูบาอาจารย์กันมากใครเล่ตุ้มเป๊ะนะจุดใดก็มารู้ตัวที่นั่งอยู่กับที่ปฏิบัติตน
ใช่ไหมครับก็เรื่องนั้นกายใจจิตของพระองค์นั่นแล้วพระโถเอ้ยใช่เปล่าวันนี้หลับตาพูดในวันมาฆบูชานะวันนี้วันเข้าพรรษาเนี่ยขึ้นสิบห้าค่ำหรือเปล่าใช่มั่งวันนี้ก็พูดในวันขึ้นสิบห้าค่ำนะเออผิดว่ามันผิดสิครับถ้าถูกก็ดีไปก็เป็นบุญหูท่านที่กำลังอยู่หน้าจอสิครับถ้ามันถูกก็เป็นบุญหูถ้าผิดลุงหอก็รับผิดที่พูดเดียวมันก็จบตรงนี้ใช่เปล่าที่พูดมาสังคมเสียหายหรือเปล่าผมว่าไม่มีนะมีแต่คนในสังคมนี้จะเข้าใจกันแหละกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอเมนอมเนี่ยมิตรพุทธเหมือนกันแหละถ้ายอมรับว่าตัวเองเป็นมนุษย์นะถ้าไม่ยอมรับก็โห้ยตัวใครตัวมันแหละครับแบบนั้นความเชื่อที่มันผ่านมาเนี่ยมันไม่ความผิดต้องมาสลายความเชื่อดีไหมนะมาปรับดีกว่าปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมามาเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ด้วยนะมันจะไปต่อได้ถ้าไปต่อก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองทั้งสิ้นที่ว่าเนี่ยใช่เปล่าหรือจะให้ว่าไงเดี๋ยวแมนบอแล้วจะลืมตาได้เนี่ยคิดว่าน่าจะถึงชั่วโมงแล้วถ้าหากว่ายังขาดชั่วโมงอยู่ก็น่าจะขาดสักประมาณสักห้านาทีดูนะจริงไหมเดี๋ยวหลับตาคว้าไปแต่เดาเวลาแล้วนะครับอยู่ไหนไม่รู้อ๋อเจอแล้ว เดี๋ยวก่อนพูดให้จบก่อนนะครับว่าหมดเนื้อหาได้ยังก็พูดพวงให้เรียบร้อยเลยอย่าลืมนะฮะพระศรีอริยะเมตไตรตัวจริงเสียงจริงมาเดินดินกินข้าวแกงรออีก 2,400 ปีโยมนะแต่ในระหว่างนี้นะพระราชภานะของพระองค์ส่งมาก่อนนะแล้วแม่ทัพมาก่อนมาปราบอธรรมซะก่อนนะให้มันราบพนาศูนย์กันก่อนนะพญานาคพญาช้างเผือกทางน้ำทางบกทางอากาศก็มาปราบอธรรมก่อนนะครับฝ่ายธรรมะก็ก่อเกี่ยวใช่ครับรู้จักไม่ละฝ่ายธรรมะกับฝ่ายบุญนั่นแหละครับไม่ว่าจะกลุ่มอามินอเมนสาธุอมิตรพุทธก็ตามทีเนี่ยก่อไปเถอะครับที่พูดลุงออกหลับตาเล่าให้ฟังหน่อยถึงขนาดนี้นะครับนะมีไหมทีนี้ในอะไรพญานาคเคยพูดถึงกันไหมพญาคุดพญาเจ้าบุญทุกกันไหมเนี่ยลุงออกก็มาตีแตกตัดตกให้ได้โปะเชี่ยชั่วชะกับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเป็นวันมาฆบูชาประจำวันที่15กรกฎาคมพ.ศ.2562นะพูดที่สถานที่เลขที่22/7นะฮะถนนรัตนาธิเบศรนะตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีกับกรุงเทพเมื่อคืนหนึ่งเดียวกันนั่นแหละครับเข้าใจมั้ยครับมันต่อติดกันแต่ตอนนี้กรุงเทพมันขยายไปปริมณฑลก็คือโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินครับพี่ปานาจะติโกนว่าแล้วก็ลืมตาซะเลยดูเดี๋ยวเวลาก่อนเดี๋ยวเวลาก่อนนะใครไม่ถูกป่ะเอานะเดี๋ยวนะมันจะเปิดถูกก่อนผมขอเดาเวลานะเพราะผมกะเวลาถูกไหมเนี่ยพื้นๆหลับตาพื้นแต่ผมว่านะ3 2ผมว่าน่าจะเป็น1ชั่วโมงเต็มบวกลบน่าจะเป็น3นาทีบวกลบน่าจะเป็น3นาทีนะครับบอกดูซิใช่ป่ะโอ้21นาฬิกา7นาทีแปลว่า3ทุ่มนะ1ชั่วโมงเต็มบวกลบ3นาทีโอ้โหผิดนิดเดียวเองโอเคครับก็ถือว่าในน้ำในเนื้อกันไปสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับดูสิวันนี้มีใครยกหัวมีมือกันมาบ้างจะได้รู้กันสักหน่อยนึงนะวันนี้วันพระอริยะนำพาสมาธิเป็นชาติสุดท้ายกันนะ e เล็กกับ mc ยกกำลัง2เล็กกว่า l เท่ากับ me นั่นลุงออกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์วันที่15เดือน7 6 2เวลา20นาฬิกาว่าแล้วก็ตะแคงข้างหน่อยนึงเขี่ยพืดๆๆๆก็ดูซิว่ามีไผบ้างในจอเนี่ยนะโอ้โหเต็มจอเลยดูซิ YouTube ดูซิรวมพร้อมกัน YouTube เอาปืดๆเป๊ะเป๊ะๆครับช็อตโป๊ะ
ชัวโอ้โหเต็มจอโอ้โหนิ้วมือจะเนี่ยเอาสิตอนนี้เริ่มดูนิ้วมือกันแล้วนะทางไอ้ YouTube ไม่มีนะฮะมีแต่เฟซนิ้วมือปึ้ง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 โอเคโอ้มาเจอก็เจอนางฟ้าเลยงานนี้เอาสิยินดีด้วยครับปืด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 อะไรมันจะขนาดนั้นมีทั้งหัวร้อนมาด้วยมีทั้งนิ้วมือมีทั้งโอ้เอาโอ้โหโอ้โหวอยวอกำลังฟังดูเหมือนกันดีใจด้วยครับวอยวอครับผมนะเห็นบอกว่าน้ำท่วมแม่น้ำอะไรนะเออหนักเลยนะเห็นบอกก็ท่วมสุสานด้วยที่เราไปกันวันนั้นโอ้ยโอ้ใช่ไหมถ้าใช่กรุณาบอกมานิดนึงนะทางฝ่ายเราก็ดูแต่ข่าวดูแต่ข่าวน้ำท่วมลุงออกไปแล้วก็ฝนตกน้ำท่วมที่นั่นมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วจ้ะบอกแล้วไงก่อนจากกันคอยดูฝนจะตกนะโอ้ยโอ้นะจริงไม่จริงก็ของมันจริงของไม่จริงมันจึงต้องสั่นต้องไหวไม่ต้องขย้าเท่าไรบ้าไปหนุนโอ้โหนิ้วมือดูสิครับปืดปืดไม่ยอมหยุดเลยโอ้โหไล่มากันปืดปืดปืดเลยนะครับนะ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 ก็แปลว่าภาษาลุงออกก็มีผู้คนรับได้อย่างมากแล้วนะครับนี่คือภาษาลุงออกนะครับหลับตาร่ายยาวขนาดนี้ผมว่ามันก็ครบแนวทางของมันนะส่วนเนื้อหาของสมาธิก็เยอะในบ้านเราทีวีใส่หูเสียบเสียบหูฟังกันแล้วกันใส่หูเสียบเสียบหูฟังเสียบหูเสียบจมูกได้ไหมเนี่ยนะเสียบหูฟังกันแล้วกันเขามีให้ฟังอยู่โอเคโอ้โหวันนี้ก็น่าจะชื่นชมยินดีด้วยกันครับโอ้โหเยอะเลยครับเยอะเลยยินดีครับยินดีทุกคนทุกท่านแหละเอาก็ถือโอกาสนิดนึงนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่มาถึงวันนี้จะต้องรู้จักตัวเราให้มากยิ่งขึ้นมิฉะนั้นจะเป็นเหยื่อของสังคมเหยื่อของออนไลน์เหยื่อของอะไรต่างๆนะสารพัดเหยื่อนะครับถ้าขาดปัญญาน้อยนิดจะตกเป็นเหยื่อโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นการที่รู้ตัวรู้ว่าการมีปัญญาเพียงน้อยนิดมันจะมาสะกิดตัวเราให้เราระแวดระวังตามกฎของธรรมชาติเขาเรียกว่าสัญชาตญาณหรือว่าสิ่งบอกเหตุอุทาหรณ์ก็ว่าได้ไหมครับเคยอุทาหรณ์ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนั้นโอเคนะเมื่อรู้และเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อนะครับเมื่อกี้พูดถึงคำว่าปฏิสัมภิทา4ใช่ไหมต้องมีอะไรความว่องไวในการโต้ตอบด้วยนะครับแตกฉานเรื่องของพยัญชนะอัตถะแล้วก็แตกฉานรูปนามคือแยกรูปแยกนามได้แยกรูปแยกนามได้ก็รวมรูปรวมนามได้นะครับอันนี้ต้องระดับเจโตวิมุตต์นะจริงๆทำได้นะปัญญาวิมุตต์ทำไม่ได้นะครับอรหันต์ปัญญาวิมุตต์เนี่ยทำไม่ได้อรหันต์ปัญญาเจโตวิมุตต์จึงจะทำได้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วก็มีความว่องไวทันใจในการถามและตอบปุจฉาวิสัชนาเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิสัมภิทา4โอเคไหมครับตอบถามปุ๊บตอบปั๊บไม่งงไม่ตื้อไม่กงกงต่อได้ตลอดเวลาเวลาเนี่ยนั่นแหละคือสภาพหรือสภาวะของผู้ที่เขาบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตต์จำนะครับท่านต้องจำนะครับเป็นภาษาต้องจำไว้ก่อนรู้จักลุงออกเวลาบอกว่าภาษาต้องจำจำไว้เลยครับไม่ตายหรอกตายแล้วบอก จะหาวิธี จัดการให้เป็นเจ้าสุดท้ายให้โอเคไหมไม่ยากโอเคไม่มีใครถามนะผ่านจอ โอเคครับในเฟซย้ำไม่มีไผถามหันมา YouTube ถ้า YouTube ไม่มีใครถามลุงออกก็กลับบ้าน บ้านใครบ้านใคร กลับบ้านโอเคดูซิบ่มีถามจริงๆไม่มีถามจริงนะวันอาสาฬหบูชาโอเคครับนะวันอาสาฬบูชาโอเคไหมหรือว่าวันเข้าพรรษาหรือวันที่พระอรหันต์มารวมวันที่จุดๆหนึ่งที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคไหมครับโอเคนะวันอาสาบูชาหรือวันมาฆบูชาใช่ไหม
ตรงกันไหมครับอาสาบูชากับมาฆบูชาอันเดียวกันหรือเปล่าจ้าเออหรือว่าจำแต่ภาษาแต่พอเราเป็นความหมายภาษาก็ไม่รู้กันดีโอ้ยก็จำกันแต่พื้นเพื่อแล้วครับ นะโอเคจบนะไม่มีใครถามตอบลุงหอกพอนะเพราะว่าเมื่อวานก็บอกไปแล้วว่าพอเวลาเสร็จปุ๊บจะเดินนี้เลยว่างั้นมันไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมาดูว่าเออมีไผ่เป็นไผ่บ้างก็ต้องมาดูอย่าลืมว่าผมอ่านชื่อหมดทุกคนนะครับแต่ผมไม่จำเป็นต้องบอกท่านทุกคนนะผมบอกทุกคนผมก็แย่อยู่ครับไปต่อไม่ได้ผมจะคอยดูแต่ไม่มีคำถามนะครับโอเคยินดีด้วยทุกคนนะเห็นหน้าเห็นตาคนไหนที่มีหน้าเห็นก็เห็นอย่าพยายามปิดหน้าปิดตาครับบ้านเราดอททีวีนั้นต้องเปิดเผยตัวตนถ้าอยากจะรับประโยชน์จากลุงหอบเปิดเผยตัวตนโอเคนะส่วนบุคคลที่รู้เป็นกรณีพิเศษก็ไม่ต้องครับโอเคนะผมจะมีบุคคลที่รู้เป็นกรณีพิเศษอันนี้มันต้องเปิดเผยตัวตนก็ได้ก็จะรู้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้นะแล้วท่านจะได้รับประโยชน์เพราะว่าผมแค่ดูหน้านี่ก็ผมก็ดูออกแล้วมนุษย์โอเคนะบอกให้ทราบก็ได้ผมดูแค่ใบหน้าก็ดูออกแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าสัมผัสตัวตนก็ยิ่งดีประมาณนั้นโอเคนะอ่ะต่อไปนี้ก็บ้านใครบ้านใคร พรุ่งนี้ก็อย่างว่าเนาะมนุษย์เราต้องทำกินนะ ขอให้ประกอบสมาชีพตามปกติอย่าลืมนะฮะบ้านเมืองเรากำลังจะเริ่มต้นเข้าสู่โหมดนับ 1% นะครับจำด้วยครับ 1% เท่านั้นนะ2ปี3ปีต่อไปเนี่ยยังไม่ฟื้นบอกให้กระดาษนะเพราะฉะนั้นประกอบกับปีต่อไปนี้น้ำแล้งจะมาดูสิครับมันจะทนขนาดมันจะทุกข์ขนาดไหนจะผ่านได้ไม่ได้ยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดคนไทยประเทศไทยคนไทยประเทศไทยประเทศสยามแห่งนี้แผ่นดินนี้แผ่นดินนี้แผ่นดินสยามนะครับก็คือแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองไม่ใช่จะเป็นนะมันเป็นแผ่นดินทองมานานแล้วคำพูดคำนี้ถอยหลังไป60 70 80ปีเสื้อผืนหมอนใบล่องเรือมาทางทะเลบ้างมาขึ้นฝั่งชาวจีนบรรพบุรุษจีนขึ้นฝั่งปุ๊บเห็นดินน้ำลมปุ๊บเขาบอกทันทีว่าแผ่นดินนี้ถนนทุกสายปูด้วยทองคำยังได้ด้วยเพราะมันอุดมสมบูรณ์นะขึ้นฟังแม่น้ำนครชัยศรีเนี่ยขึ้นฟังแม่น้ำอะไรสมุทรสาครสงครามอ่ะนะขึ้นฟังแม่น้ำใดๆเจ้าพญาเห็นไหมครับตั้งหลักปักฐานขึ้นมาทำมาหากินค้าขายเห็นไหมฮะนั่นแหละครับที่บอกว่าแผ่นดินไทยมันเป็นแผ่นดินธรรมคำว่าแผ่นดินธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธยอดพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้ที่กู้ชาติมาด้วยหยาดเหงื่อในการจริงๆมอบแผ่นดินสยามแห่งนี้เป็นพุทธบูชาเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศพระพุทธศาสนาโอเคไหมพุทธศาสนิกชนเนี่ยรู้ไหมที่ลุงหงอกพูดมาทั้งหมดนะรู้แจ้งรู้จริงรู้มาทั้งหมดไหมทั้งนักบวชทั้งนักเบียดที่ว่าเนี่ยอ้าวหลับตาเล่าให้ฟังทั้งหมดนะเมื่อกี้เนี่ยอ้าวไม่รู้ก็รู้ซะไม่รู้ก็ตีแตกตัดตกเข้าใจเลยบ้านเราพยายามให้ความเข้าใจทันทีไม่ต้องไปเสียเวลาไปเรียนรู้อีกเรียนการทำมาหากินจะดีกว่าประกอบชีพประจำวันจะดีกว่าเยอะเลยนั่นก็สิ่งที่อยากจะรู้ก็มารู้กันตรงเนี้ยผ่านจอเนี่ยครับโอเคไหมมันแต่ง่ายเราพยายามที่ทำหน้าที่ให้รู้ตัดต่อให้เร็วๆนะตัดความรวบความยาวอะไรต่างความสั้นให้ผ่านภาษาพ่อคนให้มันเข้าใจง่ายๆรู้ง่ายเข้าใจง่ายเนี่ยมันประหยัดเวลาได้มากมายกับกองเหลือเกินนะครับมันถึงยุคของมันครับยุคของความเข้าใจเนี่ยโอ้โหนั่นผมว่านะ
ทำเข้าใจอย่างเดียวก็พอแล้วโอ้ยนอกนั้นก็ประกอบอาชีพชอบใช่นะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้หน่อยก็ดีเหมือนกันระยะนี้รักษาลมหายใจให้ได้ครับย้ำเป็นสำนวนนะฮะรักษาลมหายใจให้ได้นะนับหนึ่งก็อย่าต่อหนี้ยกเว้นหนี้สินทางด้านการหมุนเวียนทางด้านทางการค้าทางบัญชีมันวนไปมันรันไปไม่มีปัญหาเห็นไหมทางบัญชีนะเข้ามาออกไปเข้ามามีส่วนต่างส่วนเหลือเอามากินเอามาใช้นู่นนี่นั่นเห็นไหมครับต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันก็จะสนุกของความคิดพวกนี้ก็ทำไปแล้วครับไม่ทำได้ไงล่ะใช่ไหมฮะมันจะสนุกมันจะเพลินในการทำงานเออทำแบบความเข้าใจมันจะสนุกเออถ้าไม่เข้าใจมันอึดอัดเดี๋ยวก็มีโรคภัยไข้จะมาเบียดเบียนอ่ะโอ้ยแล้วก็ลุงงอกอีกแหละคุณหมอก็ไม่เคยปฏิเสธนะเพราะต่อไปอย่าใช้โบกมือเนี่ยรักษาเนี่ยเข้าใจไหมครับท่านอยู่บ้านท่านแต่การทำความใจร่วมกันเบื้องต้นขนาดนี้มันจำเป็นต้องให้เข้าใจบอกต่อๆไปเพราะเวลาควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาปุ๊บมันจะง่ายเยอะมากรักษาผู้คนยังง่ายเยอะเลยเหลือเกินนะตอนนี้คือความเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เราจะต้องเดินต่อชีวิตมันต้องเดินต่อมันต้องไปต่อเออมันเกิดมาแล้วนี่มันอยู่นิ่งไม่ได้นะพี่ถึงจะนิ่งก็คือเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์นะอันนี้จังปล่อยให้มันนิ่งไปปล่อยให้มันไม่นิ่งไปแต่เราต้องเข้าใจความไม่นิ่งมันเป็นเช่นไรหรือว่าอันนี้จังมันเป็นเช่นไรเอาไว้กองอีกกองหนึ่งเข่งหนึ่งต้องเข้าใจกับมันให้ได้นะเราเรียกว่ากองทุกข์นะครับโอเคไหมกองทุกข์เนี่ยทุกขังกับ อันนี้จังเนี่ยมันพันกันอยู่ตรงนั้นแต่ตัวนี้จังมันอยู่ในตัวท่านตัวผมนี้จังคือความเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยู่ที่เดียวกันนั่นแล้วกฎพระไตรลักษณ์มันอยู่ที่เดียวกัน3 in 1นะครับแต่ถ้าเข้าใจจริงมันต้องเข้าใจ2 in 1แยกปุ๊บมันก็จะโป๊ะเชี่ยวชัวช้าทั้งหมดนั้นลุงหอกเรียกอย่างสง่างามว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าลุงหอกเพียวนิยี่โอเคไหมหรือว่าเพียวจิตเพียววิสดอมไม่รู้มันเพียวหมดนะก็มันบริสุทธิ์นะไปไหนก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งขึ้นทั้งล่องทั้งมืดและแจ้งประมาณนั่นเองครับเพราะเอาคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านออกมาตามสไตล์ไทเทนแมนพยายามปลุกเร้ากันอยู่โอ้โหนะให้มันเกิดเป็นศักยภาพส่วนตัวที่จะปกป้องคุ้มครองตัวเราเองให้มันอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นในวาระที่มันโลกมันเป็นเช่นที่กำลังพูดถึงนี้มีฉะนั้นแล้วเครื่องพัมนะครับข่าวล่าสุดมาแล้วนะครับว่าชลประทานอะไรนะเขื่อนอะไรชลสิทธิ์ครับเออเขื่อนชลสิทธิ์นะฮะมีน้ำเหลือประมาณ 5% เองเห็นไหมมันบอกเหตุแล้วนะเขื่อนระดับใหญ่ๆนะชลสิทธิ์เนี่ยที่ลพบุรีเนี่ยจะบอกให้รู้นะขนาดในน้ำมี 5% ยังไปต่อไม่ได้นะนะเพราะอย่านิ่งนอนใจนะครับปีนี้เชื่อเหลือเกินว่าข้าวไม่น่าจะเกิน3ส่วนนะเอาไว้ว่าจะมีข้าวประมาณสัก3ใน5ส่วนกันแล้วกันข้าวปีนี้5 3ใน5ส่วนอีก2ส่วนจะไม่มีข้าวเลยมันแรงอ่ะเออในวันนี้ชาวสุรินทร์มาที่นี่มาบ่นพึมพำเนี่ยชาวสุรินทร์สังเกตจะไม่มีนะไม่มีน้ำน้ำในลำห้วยในนี่มันเลือกรกฎาครับไม่มีน้ำในลำห้วยเออมันแห้งขอดไปหมดซะแล้วอ่ะแล้วปีหน้าจะกินอะไรนะถ้าน้ำไม่มีฝนต่อไปอะไรอาจจะเกิดขึ้นคอยดูลูกหงอกเล่าให้ฟังมานานนักหนาแล้วนะปีนี้ครับถ้าปีนี้ถึงแม้จะไม่มีน้ำต่อไปอีกข้าวที่มีอยู่จะพอผลิตได้เอาใช้แต่ว่าครึ่งเดียวก็แล้วกันของประเทศชาติเอามาช่วยกันกินมันก็ยังไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนใช่ไหมครับแปลว่า70ล้านคนยังอยู่ด้วยกันได้แต่มีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะกันนะทะเลาะกันลุงหอกช่วยไม่ได้จริงๆนะเอาโอเคไหมโอเคไหมอย่ามีเรื่องกับใครย้ายใครมันมีเรื่องด้วยแปลว่าอย่าทะเลาะกันแล้วก่อนอย่าตบตีกันไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะชีวิตไปต่อไม่ได้เลยนะครับเอาล่ะถ้าสมมติว่าน้ำมันไม่มีปีหน้าเชื่อขนมไม่อยากกินตายกองกันหมดไม่มีเหลือตายกองกันหมดไม่มีเหลือผมเจอจริงมาแล้วเรื่องของความแห้งแล้งเนี่ยไม่เกิน2ปีเพราะฉะนั้นผมบอกว่า3ปีเนี่ยจะลุกขึ้นได้หรือเพราะความแล้งมันจะมาโอเคไหมทุกวันนี้เขาบริหารจัดการน้ำจะเอาน้ำที่ไหนมาจัดการเดี๋ยวจะรู้นะ
เขาตั้งองค์กรกันเป็นบริหารจัดการน้ำจินตนาการไม่มีอะไรเลยเออน้ำมันต้องมาจากฝนฝนต้องมาจากนู่นเหนือเมฆนู่นน่ะนะฝนมาจากเหนือเมฆมันไม่ได้มาจากเมฆเหนือเมฆมันก่อตัวเป็นเมฆเห็นไหมนี่ภาษาลุงหงอกเหนือเมฆมันก่อตัวเป็นเมฆแล้วตกมาเป็นฝนน้ำมาจากเหนือเมฆแปลว่าน้ำไม่ใช่มาจากเมฆคิดให้เป็นไม่มีปัญญาจะยุ่งเลยคนมีปัญญาจึงนำพาให้รู้และเข้าใจในบทบาทลีลาที่ผ่านมาทั้งหมดหวังว่าท่านอยู่ที่หน้าจอที่เคารพครับผมเคารพทุกคนนะผมเคารพทุกคนนะมนุษย์เราจะเคารพกันหรือกันมันออกมาทางตัวหนังสือโอเคไหมครับมันออกมาทางวาจาอากัปกิริยานะครับอันนี้มันเป็นตัวบอกเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นมันเก็บกันไม่ได้หรอกครับยิ่งจะมาไอ้เก็บไอ้พวกเนี้ยไม่ผ่านลุงหงอกหรอกให้รู้ไปก็แล้วกันโถลุงหงอกมอง4มิติคนนี้ยัง2มิติลุงหงอกมี4มิติอยู่ในตัวบ่ไงนะมิติอะไรนึงนะเชื่อ2ไม่เชื่อ3เฉยๆมิติที่4มันเหนือทั้งเชื่อเหนือทั้งไม่เชื่อเหนือทั้งเฉยๆมันจึงมาเล่าให้ฟังได้ในระดับที่ท่านได้สดับกันมาโดยตลอดพอไหมครับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้เนาะขอให้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปกับทางน้ำบ่ออากาศพระราชภาณะเขาทำหน้าพระราชภาณะของศรีอริยเมตไตรเขาทำหน้าที่ของเขาเองลุงหงอกเอวังโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนและอมิตพุทธปลอดภัยทั้งหมดครับทั้งไปนะครับโอเคนะ thank you very big จบข่าวครับผม